อ่ะมากันที่เจอรี่ F4 บ้างดีกว่านะครับแหมคนนี้ต้องบอกเลยเขาเป็นออริจินอลนะฮะของ F4 เลยคือจากไต้หวันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแค่คนเดียวนะครับที่ยังโสดอยู่หลายคนก็เลยจับตาเรื่องความสัมพันธ์ณปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปอัปเดตกันครับโอ้โหยังหล่อหล่อมากๆเลยนะฮะเจอรี่ครับหรือว่าเหยียนเฉิงซุยนะครับพี่ใหญ่ของ F4 ไต้หวันครับแล้วก็เป็นคนเดียวในกลุ่ม F4 ออริจินอลครับที่ยังคงโสดอยู่นะฮะและยิ่งเมื่อปีก่อนครับคุณลินเจอหลิงครับดารานางแบบดังที่มีข่าวคบหากับเขามานาน17ปีนะฮะเพิ่งจะสละโสดกับศิลปินรุ่นน้องชาวญี่ปุ่นไปก็ทำให้หลายคนยิ่งจับตากับสถานะโสดหรือไม่โสดของพี่ใหญ่ F4 ไต้หวันคนนี้มากขึ้นครับล่าสุดนะครับสื่อกอสซิปจีนะฮะตีข่าวชวนฮือฮาเรื่องที่เจอรี่เหยียนนะครับลมหวนกลับไปจีจ๋ากับเซียนหน้าฉางครับอดีตนางแบบรุ่นน้องที่หน้าตาดูแบบคลับคล้ายคลับคากับหลินจื้อหลิงอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากทั้งคู่เนี่ยถูกเก็บภาพออกมาจากปาร์ตี้พร้อมกันในช่วงกลางดึกแต่ไม่แน่ชัดนะครับว่าทางเจอรี่เหยียนไปส่งเธอกลับที่พักหรือว่าไปไหนกันต่อเพราะว่าพาราซีนะครับที่ไล่ตามรถของเจอรี่ก็ถูกสลัดหลุดกลางทางนั่นเองครับโดยก่อนหน้านี้ค่ะแม้จะไม่เคยยอมรับหรือว่าออกมาบอกค่ะว่าเคยเดทกับเซียนหน้าฉางแต่เจอรี่เหยียนเนี่ยบอกว่าเธอคนนี้คือเพื่อนคนที่สำคัญมากๆหลังถูกเก็บภาพด้วยกันที่สหรัฐเมื่อปี2015และเมื่อปีที่แล้วค่ะฝ่ายหญิงก็แอบแย้มนะคะว่าเธอเนี่ยเคยเดทกับเจอรี่เหยียนมานาน2ปีค่ะก็เป็นไปได้หมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเขาจะเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ใช่ไหมใช่หรือว่าเขาจะรีเทิร์นกันก็ยินดีกับเขาไปก็แล้วกันเนาะแต่ว่าดูซิกแพคเขาสิดูแน่นเนาะเฮ้ยคุณที่แบบอายุก็ไหนแล้วดูแลตัวเองยิ่งหล่อได้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆการดูแลตัวเองเนี่ยนะต่อให้คุณอายุ70คุณมีกล้ามคุณก็ดูแซ่บได้เหมือนกันแต่คุณต้องแข็งแรงด้วยนะใช่ครับ